สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนสเคปค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงในอาเซียนจากมุมมองระดับล่างแล้วก็ความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้ให้ความสนใจเฉพาะเรื่องสิทธิเท่านั้นค่ะในวันนี้เราจะมาดูประเด็นเรื่องการดำรงชีวิตสังคมการรวมตัวเป็นชุมชนแล้วก็วัฒนธรรมของชาวพม่าที่มาเป็นแรงงานที่จังหวัดระนองประเทศไทยแห่งนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อู่ต่อเรือค่ะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงนะคะที่แรงงานพม่าที่มาทำงานในประเทศไทยมาทำงานอยู่เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเรามักจะคิดถึงแรงงานที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมประมงใช่ไหมคะเวลาพูดถึงชาวพม่าซึ่งจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ชาวพม่ามาทำงานอยู่นะคะยังมีอู่ต่อเรือที่มีแรงงานชาวพม่าเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่ากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากแรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงนะคะเพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้ทักษะมากกว่าค่ะซึ่งทักษะของพวกเขาเหล่านั้นนะคะก็มีตั้งแต่น้อยจนถึงสูงมากซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับค่าจ้างแตกต่างกันตามแต่ว่าแต่ละคนจะมีทักษะมากน้อยต่างกันแค่ไหนค่ะเศรษฐกิจหลักของระนองคือการทำอาชีพประมงและกิจการต่อเนื่องประมงอู่ต่อเรือก็เป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่จ้างงานแรงงานชาวพม่าที่มีทักษะเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากเรือประมง1ลำกว่าจะขายได้ในราคา1ล้านบาทจำเป็นต้องใช้แรงงานหลายคนตั้งแต่การเลื่อยไม้ขัดไม้ทาสีซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานฝีมือระดับหนึ่งทั้งนั้นงานชนิดนี้เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะแรงงานที่มีทักษะดีกว่าแรงงานคนอื่นๆก็จะได้รับค่าจ้างสูงกว่าอาจจะถึงวันละ500บาทซึ่งมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่แรงงานข้ามชาติได้รับทั่วไปนอกจากแรงงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือแล้วแรงงานที่ชาวพม่านิยมเข้าไปทำจำนวนมากก็คือการเข้าไปเป็นแรงงานในแพปลาค่ะซึ่งการทำงานที่แพปลาหรือตลาดปลาจะต้องตื่นเช้ามากกว่าปกติเพราะว่าเรือจะเข้าตั้งแต่ช่วงประมาณเช้ามืดถ้าเป็นปกติแล้วจะเช้ามืดเลยนะครับมาคัดปลามาเลือกปลาแล้วก็มาทำปลากันจนกว่าซื้อค่าขายกันเสร็จบางทีจะเป็นใบ3ใบ4 4โมงเย็นแต่ช่วงนี้ปลาน้อยก็อาจจะพักเที่ยงก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะขายเร็วได้มากแค่ไหนขายออกเร็วก็เริ่มงานเร็วแล้วเขาไปทำอะไรกันต่อหรือเปล่าคะหรือว่าก็คือพักผ่อนหลังจากนี้คงจะเป็นงานเดียวงานหลังของเขาเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงนี้ที่ปลาเข้าน้อยอยู่ถ้าเข้าปลาเข้าเยอะๆครับก็กินเต็มทั้งวันเลยตั้งแต่มาตั้งแต่เช้ามืดเลยครับแล้วส่วนใหญ่ของงานที่นี่มาจากแพปลาก็คือที่แพปลามีงานทำก็ทำก็ที่แพปลามาซื้อปลาที่นี่ก็มาขายปลาที่นี่ก็มาประมาณนั้นนะครับถ้าพัมบามีที่พัมบาของมีน้อยก็ตั้งโมงกว่า10โมงก็ไม่มีของกับเพนอลบางทีก็เพนอลมีเยอะก็ไปโมงกว่าไปซอมประมาณนั้นเลยบางทีเรียบร้อยมาช้าก็โดยปกติสะพานปลาจะคึกคักกว่านี้มากนะคะแต่ว่าช่วงที่เราลงพื้นที่ค่อนข้างจะซบเซาเนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนเรือประมงเราจะเห็นภาพเรือประมงจอดเรียงรายกันอยู่ข้างฝั่งเป็นจำนวนมากส่วนปลาที่เห็นนี้ก็คือปลาที่มาจากเรือประมงของฝั่งพม่าค่ะมาจากพม่ากว่าที่เขาจับปลาที่พม่าแล้วก็มาขายที่นี่อย่างขายที่นี่ได้แล้วคือปลาที่เขาจับที่พม่าเนี่ยเขาไม่เอาเข้าฝั่งพม่าก่อนเหรอคะมาที่นี่เลยหรือยังไงคะก็ยังไม่มีตลาดแรงใหญ่ครับแล้วก็ราคาด้วยครับที่จริงก็มีทั้งทางประจวบมะลิมีอยู่แต่ว่าผมก็ได้คุยกับเพื่อนว่าราคาที่นี่จะสูงกว่าก็เลยมาที่นี่อยู่ถ้าจะมีแรงตลาดที่พม่าเช่นย่างกุ้งทวายถ้าจะมีแรงตลาดที่ใหญ่แล้วก็ราคาดีนะก็คงไม่มาที่นี่มั้งมันไกลกว่าใช่ไหมใช่อันนี้ที่เขาเขียนกันอยู่นี่คืออะไรอะคะเขาจะราคาปลาแต่ละอย่างไม่เท่ากันต้องเขียนราคาแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็มีของบงว่าอยากได้ราคาเลือกเอาค้าขายกันบ้างจะไม่ได้สังเกตไหมครับถ้าเป็นปลาแต่ละมันมีชื่อปลาแล้วก็มันมีราคาว่าเท่าไหร่ใช่หมายถึงว่าโลละเท่าไหร่แล้วถ้าจะซื้อก็มาดูแล้วก็ประมูลไปเขาได้ค่าจ้างเป็นรายวันหรือยังไงคะ
วันหรือรายเดือนหรือรายเดือนที่แพร่ส่วนใหญ่เป็นรายเดือนค่ะแต่ว่ามีรายวันด้วยเพราะว่าแล้วแต่ลักษณะงานต่างมากกว่ามันไม่ใช่โรงงานแล้วก็มันตรงเป๊ะๆได้เลยว่ารายเดือนเท่าไหร่นะรายวันห้าตามสามร้อยหน้าอะไรเงี้ยครับเท่าที่ผมรู้มันเป็นรายวันและรายเดือนก็คือรายวันก็ประมาณ250 300แล้วก็มีบางที่ก็ไม่มีพักให้พักที่อาศัยแล้วก็ให้เข้าสั่งอะไรประมาณนี้แล้วแต่ต่างกันออกไปครับก็คือไม่มีเงื่อนไขที่แน่นอนครับถ้าจะเป็นโรงงานเป็นอุตสาหกรรมก็คงมีเงื่อนไขที่แน่นอนครับแล้วแต่เจ้าของชาวพม่าที่มาทำงานที่ระนองมักจะอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนเช่นที่ชุมชนปากคลองในหมู่บ้านตานซองไตหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าห้องแถวธนสันนะคะซึ่งที่นี่ก็มีเจ้าของแพปลาเป็นเจ้าของที่นี่มีห้องพักขนาด1คูหาจำนวนหลายพันห้องให้แรงงานชาวพม่าเช่าในราคา 1,500 บาทต่อเดือนซึ่งชาวพม่าที่อยู่ที่นี่ก็ยกเอาวิถีชุมชนในพม่ามาปรับใช้ไม่มากก็น้อยค่ะที่เห็นได้ชัดก็คือการเปิดร้านน้ำชากลางหมู่บ้านเพื่อเป็นที่พบปะพูดคุยของชาวพม่าที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้นอกจากบ้านพักที่เปิดให้แรงงานเข้ามาเช่าแล้วโรงงานหรือว่าแพปลาบางแห่งก็มีบ้านพักให้กับลูกจ้างในบริเวณที่ทำงานบางแห่งเสียค่าเช่าบางแห่งเป็นสวัสดิการนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมต่อเรือที่เราไปสำรวจก็มีบ้านพักให้กับลูกจ้างและแม้ว่าแรงงานพวกนี้บางคนจะได้รับค่าจ้างในจำนวนที่สูงกว่าแรงงานทั่วไปแต่สภาพของชีวิตความเป็นอยู่และที่พักนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดด้วยสภาพการทำงานที่เข้มข้นและสวัสดิการอันจำกัดผู้ใช้แรงงานหลายๆชุมชนจึงรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน Community Based Organization หรือที่เรียกสั้นๆว่า CBO มีอาสาสมัครทำกิจกรรมพัฒนาอย่างหลากหลายเพื่อดูแลสวัสดิการแรงงานของชาวพม่าในจังหวัดระนองเช่นกองทุนชาปนกิจศพห้องสมุดชุมชนการให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงานและการดูแลสุขภาพของแรงงานโดยผู้ที่เข้าร่วมก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรก็ได้ค่ะที่ก็เราดีกิจกรรมที่ช่วยเหลือในกลุ่มพม่าด้วยกันเนี่ยนะครับหลักแล้วก็คือสุขภาพแล้วก็ศาสนาการสื่อสารนะครับกับสุขภาพนะครับตอนนี้ก็คือช่วยเหลือทางนั้นพม่าด้วยกันก็คือเช่นผู้ป่วยHIV AIDS หรือว่าผู้ป่วยวัณโรคที่เกิดมาแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ถ้าบุคคลที่อยากจะกลับพม่าก็จะดูให้ตรงนี้ด้วยว่าควรช่วยเหลือเหมาะสมแบบไหนยังไงนะครับความท้าทายมี2แบบก็คือแน่นอนก็เงินทุนไม่มีใครซัพพอร์ตเงินทุนที่เราจะมาทำบริจาคมาบริจาคแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือกันไอ้เงินทุนนี้ไม่แน่นอนอันนี้คือปัญหาหลักและความท้าทายเป็นหลักเลยเพราะว่าเรามารวมตัวกันก็คือคนทำงานหมดเลยแรงงานข้ามชาติที่โยกย้ายไปไม่ได้อยู่ที่แน่นอนก็คือโยกย้ายกันตลอดเลยก็หาสมาชิกเพิ่มแล้วก็เพื่อนให้มันได้มากที่สุดหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของ CBO ก็คือการให้การศึกษากับแรงงานแล้วก็ลูกหลานของแรงงานชาวพม่าในจังหวัดระนองนะคะอย่างเช่นในวันที่เราลงพื้นที่เราได้เห็นภาพการสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวให้กับแรงงานชาวพม่าที่สนใจโดยผู้สอนภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์อาสาสมัครที่นอกจากจะสอนภาษาแล้วก็ยังเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานของแรงงานชาวพม่าที่นี่โดยใช้หลักสูตรตามแบบเรียนของพม่าแล้วก็มีการสอนภาษาไทยเพิ่มเติมให้บางครั้งด้วยค่ะจากที่ทำงานที่พักและองค์กรในระดับชุมชนเราเดินทางต่อไปยังวัดบางนอนซึ่งเป็นวัดหนึ่งในไม่กี่แห่งในจังหวัดระนองที่ได้รับการอนุญาตให้สร้างเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าขึ้นในวัดไทยนอกจากนี้ในจังหวัดระนองก็ยังมีศาสนสถานอื่นๆเช่นมัสยิดที่ชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้พาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชาวพม่านะคะเริ่มจากที่อยู่อาศัยชุมชนแล้วก็การนำวัฒนธรรมที่เหมือนกับในพม่ามาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะลองให้วิถีชีวิตคล้ายคลึงกับที่บ้านเกิดมากที่สุดนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมการดื่มชาค่ะที่เราก็จะเห็นร้านชาอยู่ตามชุมชนของแรงงานชาวพม่าที่ทำงานอยู่ในจังหวัดระนองค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้เห็นแล้วนะคะว่าแม้ว่าชาวต่างชาติที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยจะพยายามนำเอาเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองทำงานอยู่ถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่บ้านเกิดของเขานะคะแต่ว่าเราเองที่จะต้องเจอกับความหลากหลายเหล่านี้เมื่อ AEC เปิดขึ้นก็ต้องทำให้เข้าใจให้ได้ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมคะเราจะต้องลดความเป็นชาตินิยมให้น้อยลงแล้วก็เห็นคนทุกคนให้เท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันปองขวัญสวัสดิภักพร้อมอาเซียนสเคปลาคุณผู้ชมไปก่อนเทปหน้านะคะเจอกันที่เชียงแสนสวัสดีค่ะ